อีกหลายความคลางแคลงใจที่หลายคนบอกว่าอุ้ยถ้าให้นักลงทุนชาวต่างชาติมาซื้อที่ดินในไทยแล้วราคาขายที่ดินคอนโดบ้านที่อยู่อาศัยต่างๆมันจะถูกยกระดับแพงขึ้นไปด้วยไหมคนไทยจะซื้อไหวไหมเรื่องนี้พี่มีศักดิ์ยังไงคะเรามีการขายคอนโดให้ต่างชาติ19-51นะครับมานานหลายปีแล้วถามว่าคอนโดเลยแพงขึ้นไหมครับไม่แพงขึ้นเลยถูกลงนะฮะถ้าเปรียบเทียบก่อนหน้านี้นี่ก็เป็นตัวอย่างแต่ถามว่ามันจะชี้ชัดอย่างนั้นได้ไหมมันอาจก็ไม่แน่ใจนะครับแต่เรามีเงื่อนไขที่เรามองนะครับว่าถ้าเผื่อเราให้เข้ามาซื้อในโครงการบ้านจัดสรรที่มีข้อกำหนดลงไปนะเช่นกฎหมายเป็นสัดส่วนเป็นกฎหมายลงไปเลยนะให้ซื้อได้49%นะครับแล้วก็คนไทยซื้อ51เนี่ยก็คือเขาก็ซื้อได้บางส่วนนะครับมันก็ยังอีกส่วนหนึ่งเป็นของคนไทยซื้อแล้วประเด็นหนึ่งที่เขามองกันนะครับโซนที่คนต่างชาติอยู่เนี่ยก็ไม่ใช่โซนที่คนไทยอยู่นะครับความนิยมใช่ไหมแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างพัทยาเนี่ยลงไปคนไทยก็ไม่ค่อยอยู่ไม่เป็นคนไทยค่ะถามว่าในนิคมคนต่างชาติมาอยู่ไหมครับก็ไม่อยู่นะผมคิดว่ามันยังไม่เกิดครับแต่เราก็ไม่ได้ฟันธงว่าจะไม่แพงนะครับเพราะเราก็ต้องฟังเสียงหลายๆด้านเหมือนกันแต่เราก็มีเกณฑ์นึงเราคุยกันว่าลองทดลองใช้ดูดีไหมนะถ้าลองใช้ดูระยะสั้นถ้ามีผลเราค่อยว่ากันอย่างออสเตรเลียบางเขตนะครับที่จริงเมื่อก่อนหน้านี้เขาให้ซื้อทั้งประเทศนะครับแต่ในโซนเมลเบิร์นเนี่ยตอนหลังเนี่ยมีคนจีนไปซื้อเยอะนะครับเขาบอกหยุดเลยไม่ให้ซื้อละเขาโอเคเราเอาอย่างนั้นผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือมันต้องมีหลักเกณฑ์มีกฎระเบียบที่จะบังคับแล้วก็ปรับตามจังหวะเวลาเพราะฉะนั้นมันถ้ามันควบคุมได้โอกาสที่มันจะขึ้นราคาหรืออะไรเนี่ยมันเป็นไปได้ยากใช่ครับแต่ผมกลับมองประเด็นนะครับราคาอสังหาเนี่ยแพงหรือถูกไม่ได้ขึ้นเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้คนซื้อบ้านได้หรือไม่มันขึ้นอยู่รายได้ของคนนะแต่ถ้าเผื่อเรามีรายได้จากคนต่างประเทศเนี่ยเข้ามาอยู่ในบ้านเรามาใช้สอยในประเทศเราคนมีรายได้มากขึ้นก็มีกำลังซื้อมากขึ้นนะครับผมมองอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ก็เป็นห่วงโซ่ปกติของระบบเศรษฐกิจคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะมีตัวคูณคือสร้างบ้าน1ล้านเนี่ยมันกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยมากกว่า1ล้าน2-3 ล้านซะด้วยซ้ำเพราะว่าจ้างงานเยอะพอคนมีบ้านปุ๊บก็ต้องไปซื้อเฟอร์นิเจอร์แม้กระทั่งการก่อสร้างก็ต้องมีช่างรับเหมาทาสีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่ต่างชาติมาหรือใครก็ได้แล้วแต่มาซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยมันจะเกิดเศรษฐกิจในชุมชนนะครับไปจับใช้สอยได้ครับนะเพราะฉะนั้นก็การันตีไว้นะตอนนี้คือมันต้องมีเรื่องกฎระเบียบเข้ามาเท่านั้นเองมันจะทำให้คนไทยทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องราคาอสังหาริมทรัพย์ต่างทีนี้มาถึงอีกประเด็นหนึ่งที่ทิ้งไว้ช่วงที่แล้วถามทั้งสองท่านนี่แหละค่ะถามที่อาจารย์ไตรรัตน์ก่อนก็แล้วกันว่าเห็นด้วยแต่พอมีคำว่าแต่อาจารย์มองว่าไอ้แต่ทั้งหลายเนี่ยต้องมีอะไรบ้างกฎหมายฉบับนี้มันถึงจะสมบูรณ์แบบมีอยู่8เรื่องนะครับลำดับแรกคือควรจะลิมิตไอ้ตัวราคานะครับว่าสมมติว่าเราตั้งเป้าที่1ไร่ที่40ล้านนะฮะเพราะงั้นถ้าเกิด100วาก็ประมาณ10ล้านถ้า50วานี่5ล้านได้ไหมลดหลั่นเงินลงทุนใช่ๆครับเขาจะได้เลือกนะฮะได้คือเริ่มต้นจาก1ไร่40ล้านก็แล้วกันเพราะเอาจริงๆแล้วนักลงทุนชาวต่างชาติไม่ได้ซื้อ1ไร่หรอกถูกต้องไม่ได้ซื้อ8รายที่ซื้อตั้งแต่45มาถึง65เนี่ยไม่ถึง1ไร่ไอ้8รายเนี่ยฮะรู้กันไม่ได้มีเยอะเลยที่เข้ามาในไทยไม่เยอะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเขามาเลือกเราไม่ได้เลือกเขาเขาเลือกระหว่างฮาวายกับไทยเราไม่ได้ไปหยิบมาได้เนาะใช่ใช่ใช่อันแรกคือลิมิตราคาห้ามซื้อคอนโดในเมืองที่ต่ำกว่า1ล้าน2ล้านนี่คนไทยซื้อไปไม่เป็นไรนะครับอันที่2คือผมอยากทดลองใช้กับ8พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายนักท่องเที่ยวไทยนะครับว่ากรุงเทพชลบุรีระยองนะฮะเชียงใหม่อุดรภูเก็ตเพชรบุรีประจวบก่อนนะฮะเพราะว่าต่างชาติก็รู้จักแค่8พื้นที่นี้ฮะที่เขามากันบ่อยๆแล้วถ้าเกิดดีค่อยจังหวัดไหนพร้อมก็ค่อยๆไปดูอีกทีนึงคือลำดับแรกคืออยากจะนิรโทษกรรมพวกที่อยู่ใต้โต๊ะที่คนไทยจดทะเบียนโดเมนีให้เป็นบริษัทเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาขึ้นมาแล้วมาจดทะเบียนแล้วก็เอามาขึ้นทะเบียนซะตอนนี้แบบ1ปีไม่เอาโทษเพราะจริงแล้วถ้าเกิดการเป็นโดเมนีถือครองที่ดินต่างชาติแทนมีโทษทางอาญานะนะครับนี่คือต้องการให้8จังหวัดเนี่ยเป็นเริ่มเป็นที่อันที่3คือมีระบบตัวภาษีนะครับคนไทยเสียภาษีพวกทรัพย์สินเนี่ย 0.01% ต่างชาตินี่เราเอาซิลลิ่งได้ไหม 0.3% นะครับแล้วก็ถ้าเกิดขายต่อมีกำไรขอภาษีกันได้อีก 30% ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยภาษีนะแล้วก็ภาษีนี้ก็จะลงไปที่พื้นที่ได้เอามาพัฒนาที่อยู่อาศัยได้นะครับแล้วก็พอต้องซื้อที่เกิดโครงการที่ท
ที่อยู่ในพวกโครงการมาตรฐานนะครับที่แน่นอนเนี่ยระบบการโอนเงินทางบัญชีถูกต้องมากขึ้นต้องรู้ที่มาที่ไปของเงินจะไม่เป็นฟอกเงินหรือว่าเงินต่างระบบมานะครับมีโควต้าสมมุตินะครับว่ารอบแรกเนี่ยเอาไม่เกินสัก500ไร่ก่อนลองดูคือสักปีหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับห้ามซื้อที่ดินติดต่อกันสมมุติว่าเมื่อกี้พี่เมย์เสนอประมาณสัก 49% นะครับแต่ว่าต้องแบบกระจายไม่ได้อยู่นะแบบต่อกันแล้วจะมาทำจัดสรรเป็นโครงการใหญ่คืออยู่ในละแวกเดียวกันไม่อย่างนั้นอาจจะเป็นลิมิตว่า10แปลงแล้วต้องเว้นต้องห้ามต่อกันเพราะว่าไอ้เรื่องที่ดินต่อกันมีประสบการณ์ที่สีนูวิวก็เขมรเปิดแล้วก็คนจีนก็ไปซื้อทั้งเมืองประมาณ 3,000 ไร่ต่อกันแล้วทำคาสิโนอันนั้นจบเลยประมาณ 1,000 ใช่อันนั้นถ้าเกิดแบบนั้นใช่ครับก็เพื่ออยู่อาศัยแล้วก็ห้ามซื้อต่อกันนะครับก็คือต้องมีข้อกำหนดตรงนี้ครับข้อที่7ก็คือทั้งหมดเนี่ยเพื่อเราต้องยอมรับว่าพอเราตั้งเกณฑ์ยุ่งยากปุ๊บเนี่ยมันก็ไปอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ก็ได้มีใต้โต๊ะมีนอกระบบมีโดมินีเยอะอยากจะให้ซับมิตออนไลน์สามารถตรวจสอบได้ว่ายื่นมาแล้วตั้งเช็คลิสต์เลยครบไม่ครบยังไงนะแล้วก็คล้ายๆต้องมีระบบแค่มีสปอนเซอร์หรือการันตีสมมติว่าเป็นคนเก่งมาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์เขาแนะนำมากระทรวงวิทย์เซอร์ติฟายมาเลยหรือบริษัท ABC ว่าคนนี้เป็นคนเก่งนะใช่ใช่แต่ถ้าเป็นคนแก่นะสารทูตส่งมาอันนี้รับคือถ้าเราบนออนไลน์แล้วก็เปิดเผยมากขึ้นเนี่ยมันก็จะโปร่งใสก็จะมีตัวใต้โต๊ะข้อสุดท้ายคืออาจจะเปิดออปชั่นนะฮะที่บอกว่าถ้าซื้อขายไม่ได้เนี่ยผมอายุ60แล้วผมคงอยู่ไม่ถึง120ผมขอเช่า60ปีได้ไหม30+30ได้ไหมอย่างนี้ก็เป็นอีกออปชันหนึ่งนะครับก็ในเปิดแล้วอยากให้เราประเทศไทยเนี่ยเปิดเป็นสีฟ้าเลยถ้าสูงสุดคือตัวสีน้ำเงินใช่ไหมครับพอเป็นฟ้าที่แบบมีข้อจำกัดและมีระบบตัวภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องหน่อยนะคะใช่ครับในมุมของพี่มีศักดิ์ล่ะคะครับมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเห็นด้วยกับอาจารย์หลายประเด็นเลยนะครับผมมองว่าประเด็นนี้ผมอยากจะโฟกัสก่อนว่าเป็นประเด็นที่เรื่องนี้สามารถช่วยพลิกฟื้นอนาคตเศรษฐกิจของไทยได้อย่างชะงักเท่าที่คิดได้นะครับเพราะว่าของเราเนี่ยเรื่องการส่งออกเราก็ชะลอตัวเราคงต้องสร้างรายได้นะครับแต่ก็มองว่าประเด็นเรื่องความห่วงใยของทางสังคมเนี่ยเราก็ต้องฟังนะครับประเด็นที่อาจารย์ได้กล่าวถึงนะฮะในสัดส่วนปริมาณจำนวนที่ดินนะฮะเราก็มาดูนะครับที่โนมินีที่ซื้อกันที่ผ่านมานะครับก็อยู่กัน40วา50วาเพื่ออยู่อาศัยนะฮะคือเขาก็มาอยู่มาพักผ่อน3เดือน4เดือนในบ้านเราหรือบางทีคนจีนช่วงหลังนะครับส่งลูกมาเรียนอยากมีบ้านอยู่เพราะการที่มีบ้านในบนที่ดินของคนจีนถือว่าเป็นความใฝ่ฝันเขานะครับเป็นวิลล่าของเขานะครับแล้วเขาก็ส่งลูกเขามาเรียนลูกเขามาเรียนต่อไปก็อาจจะเป็นคนไทยเหมือนผมเหมือนทุกๆคนนะฮะที่เป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นการสร้างประชากรที่มีคุณภาพของเราด้วยแล้วก็โดยเฉพาะตอนนี้รัฐบาลจีนสมัยท่านประธานสีเนี่ยในยุคที่3เนี่ยก็ยังผลักดันเรื่องนโยบาย Common Prosperity ซึ่งผมว่าคนจีนที่มีฐานะก็พยายามออกมาก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ยุโรปเข้าหนาวเนี่ยผมว่าเราน่าจะกวักมือมีนางกวักเรียกมาได้แล้วนะครับมาอยู่บ้านเราเธอนะฮะมากินมาใช้บ้านเราเธอผมคิดว่าทำให้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ขายเนี่ยได้รายได้ดีขึ้นนะครับสำหรับเรื่องพื้นที่ผมคิดว่าน่าจะโฟกัสในเรื่องหมู่บ้านจัดสรรที่ดินนะฮะจัดสรรตามกฎหมายภาครัฐกำหนดออกมาว่าให้ซื้อที่ดิน1ไร่ในเขตเทศบาลหรือกว้างไปฮะกว้างแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่สามารถอยู่อาศัยได้ภายใต้พระราชบัญญัติผังเมืองอันนั้นผมว่ากว้างไปเพราะว่าถ้าเผื่อเขามาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะเปลี่ยนที่ดินตรงนั้นเป็นธุรกิจใครจะเป็นคนดูแลใช่แต่ถ้าเผื่ออยู่ในโครงการบ้านจัดสรรนะโอ้โหผมคนไทยเรานี่หูตาไวนะครับลดสเปคลงมาอีกให้แคบลงไปอีกเพื่อให้เขาไม่สามารถไปทำลงทุนอะไรใหญ่ๆได้เพราะว่านิติบุคคลเนี่ยก็จับตาดูหรือข้างบ้านของเราเนี่ยดูแลอยู่ทุกวันนะเขากระดิกตัวไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่อาศัยแล้วผมว่าเขาก็ได้เพื่อนบ้านที่ดีที่ผ่านมาคนต่างชาติที่มาอยู่เนี่ยผมว่าเป็นที่ยอมรับนะครับอยู่อาศัยนะครับเขาก็เรียนรู้ความเป็นคนไทยวัฒนธรรมใดกลืนเข้ากลืนอยู่กับวัฒนธรรมไทยนะครับผมว่าเขาก็อยากมาอยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วผมก็มองว่าประเด็นนี้นะครับยอมรับว่าสมาคมอสังหาเนี่ยพยายามผลักดันเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี63นะครับเพราะมองว่าอนาคตเนี่ยคงจะเป็นปัญหาแล้วก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องยากจริงๆนะฮะแต่ผมก็วิงวอนท่านผู้นำนะครับผมเคยได้ยินท่านสีจิ้นผิงพูดนะครับผู้นำต้องทำเรื่องยากนะครับทำเรื่องยากนะครับ
ผมอยากให้รัฐบาลเนี่ยผลักดันเรื่องนี้นะครับอย่าไปมองกระแสคัดค้านแต่ผมคิดว่าเราควรต้องให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ที่จริงแล้วจะเป็นประโยชน์กับภาคประชาชนโดยเฉพาะระดับรากหญ้าเป็นอย่างมากนะครับเราคิดว่าเรื่องนี้คงไม่จบกันง่ายๆขอให้ใช้เวลาทบทวนให้ข้อมูลศึกษาให้ประชาชนได้รู้ในรายละเอียดนะฮะเข้าใจในรายละเอียดนะครับแล้วค่อยมาตัดสินกันว่าเป็นยังไงนะครับค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะได้รับข้อมูลแบบว่าอ่านพาดหัวแล้วก็ตีความกันไปเลยในการแบบอย่างรวดเร็วซึ่งจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นการเห็นชอบร่างคำว่าร่างเนาะร่างกฎกระทรวงมันยังคงต้องพูดคุยกันอีกพอสมควรเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นช่องโหว่ที่เกิดขึ้นอย่างที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดก็คือว่าจะทำยังไงให้ธุรกิจสีเทาธุรกิจที่มันอยู่ใต้โต๊ะทั้งหลายโดมินีครอบครองที่ดินไทยมันไม่อยู่ใช่ครับขึ้นมามันจะต้องเอาขึ้นมาใช่ครับกฎหมายที่เรากำลังพูดถึงในขณะนี้มันช่วยได้แหละแต่มันอาจจะยังไม่ได้ทั้งหมดต้องให้ครบต้องให้ครอบคลุมทุกด้านมีคนเข้าใจผิดคุณยุ้ยคิดว่าถ้าเราล้มร่างฉบับนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะไม่ขายชาแล้วไม่ใช่นะครับเขาจะกลับไปใช้ร่างเดิมใช่เพราะอย่างที่เราบอกว่าเรามีอยู่แล้วในเมื่อปี45ซึ่งอย่างที่ท่านสองท่านบอกว่ามันกว้างมากอันนั้นแหละคือการเปิดโอกาสใช่ให้มินโดมินีที่อาจารย์พูดถึงอันเนี้ยอันอาจจะเป็นในลักษณะขายชาติได้แล้ว4กลุ่มที่แยกมาเนี่ยละเอียดชัดเจนมากเราเลือกได้คนแก่เก่งรวยอะไรอย่างเงี้ยคัดกรองได้คัดกรองได้อาจารย์มีประเด็นหนึ่งฮะอาจารย์ลองย้อนไปผมว่ายุคที่เราบอกเราจะเป็นเสือตัวที่5ครับตอนนั้นเนี่ยหลังปี30นะเศรษฐกิจเราเฟื่องฟูมากเลยใช่มั้ยครับมีที่ดินในสนามกอล์ฟในหลายๆจังหวัดเยอะแยะนะครับแล้วปัจจุบันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ทิ้งร้างแทบจะล้างหมดเลยนะครับแล้วเป็นที่ดินที่คนไทยต้องบอกจริงไม่มีใครซื้อไม่ต้องการนะครับผมคิดว่าถ้าตรงนี้เรามาปัดฝุ่นซะถ้าเผื่อต่างชาติก็อยากไปอยู่ให้ไปอยู่ในสนามกอล์ฟตรงนี้นะครับซึ่งเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเงินนะครับแล้วอาจจะมีระบุว่าให้เขาซื้อที่ดินปกติประมาณไร่หนึ่งอาจจะยกเว้นว่าให้ไปซื้อในสนามกอล์ฟได้สัก 40% หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วบังคับสร้างบ้านสร้างบ้านภายใน3ปี5ปีเหมือนที่ออสเตรเลียฮะซื้อที่แล้วก็บังคับสร้างบ้านบังคับสร้างบ้านผมว่าเศรษฐกิจจะหมุนเวียนอีกเยอะคนไทยจะได้รายได้จากตรงนี้มีงานทำอีกเยอะนะครับโอ้มีหลายเรื่องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่น่าสนใจมากๆเยอะฮะใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องต่างชาติไม่ใช่เรื่องต่างชาติมีเรื่องอย่างอื่นอีกเยอะนะครับผมว่านะครับเพียงแต่ว่าณเวลานี้หลายคนโฟกัสไปที่เรื่องนี้แหละเป็นประเด็นสำคัญแต่อย่างที่บอกว่าตัวร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ถ้าโดยสรุปจากอาจารย์ทั้งสองท่านมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียเพียงแต่ว่าต้องอุดช่องโหว่กฎหมายเดิมและตัวใหม่ที่ร่างขึ้นมาให้มันครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่ให้เกิดทัวร์ศูนย์เหรียญที่เข้ามาไม่ให้เกิดใต้โต๊ะอะไรต่างๆที่จะทำให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ครอบครองที่ดินจนกระทั่งกลายเป็นนักลงทุนแล้วแย่งฐานการลงทุนของคนในประเทศใช่ครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับอาจารย์คุณยุ้ยคือทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยที่จริงมีทั่วโลกนะครับของเราคนไทยก็มีทัวร์ศูนย์เหรียญแต่ทัวร์ศูนย์เหรียญที่เราพูดถึงเนี่ยคือทัวร์ศูนย์เหรียญที่คนจีนมาทำนะครับคือผมเห็นเนี่ยผมอยู่พัทยาน้องเป็นเจ้าของโรงแรมเนี่ยผมตกใจนะก็ขายบุฟเฟ่อาหารทะเล69บาทเขาบอกทำไมขายราคานี้บอกคนจีนกดดันว่าต้องขายราคานี้แล้วอีกอย่างนึงเราไม่ได้อะไรเลยนะฮะเราแม่เลยถ้าเผื่อเราทำเองเรายังได้นี่คนจีนมาทำคือฮะแล้วจดเป็นโนมินีเนี่ยที่ผ่านมาเราเน้นเรื่องปริมาณเราภูมิใจกับ40ล้านคนแต่ว่าตอนที่เรามีทัวร์นักท่องเที่ยว40ล้านคนเนี่ยเราได้ไล่นักท่องเที่ยวดีๆออกไปเพราะว่าเขาไม่อยากเจอคนได้เยอะผมว่านโยบายเรื่องนี้เรากำลังกรองเชิงคุณภาพนักท่องเที่ยวนี่มาประเทศไทยต้องมีกำลังซื้อนู่นนี่นั่นเราจะคัดเลือกที่มากขึ้นจริงแล้วด้วยผมมีอยากจะฝากเรื่องปัจจุบันเนี่ยมันมีคำว่าglobal citizen คือประชากรตอนนี้มันไล่พรมแดนแล้วนะครับค่ะนะครับเรามีนายกที่เป็นอังกฤษที่เป็นชาวอินเดียเรามีรองประธานาธิบดีอเมริกาที่เป็นชาวอินเดียเรามี CEO Google ที่เป็นชาวคนอินเดียนะครับแล้วก็จริงประเทศไทยก็จะมีต่างชาติหลายๆคนที่มีอยู่แล้วนะเพราะว่าเราต้องยอมรับความหลากหลายของเชื้อชาติต่างๆต้องมันคือประเทศไทยอยู่ประเทศเดียวไม่ได้ใช่มั้ยครับนะเราต้องอาศัยทำเลที่ตั้งประเทศไทยที่เป็นเซ็นเตอร์ของภูมิภาคเนี้ยฮะที่ต่างคนต่างมาเดินทางสะดวกอากาศดีการรักษาพยาบาลดีเนี่ยให้ต่างชาติมาลงทุนแล้วตัวนี้จะเป็นเครื่องจักรเศรษฐกิจใหม่ครับครับนะคะเพราะฉะนั้นโอ้โหวันนี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนทีเดียวทั้งสองท่านมองว่ามันคือโอกาส
โอกาสใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่การขายชาติแต่อย่างใดแต่ต้องมีรายละเอียดแต่ต้องมีรายละเอียดซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยมีสิทธิ์มีเสียงในการออกไปพูดถึงรายละเอียดเรื่องนี้อยู่แล้วที่จะทำให้ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้มันครบถ้วนสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆอาจจะเห็นแค่แวบเดียวแล้วตัดสินใจกันไปเลยวันนี้ลองเปิดใจและรับฟังหลากหลายข้อมูลอย่างที่วันนี้ได้ฟังในเคลียร์คัทชัดเจนค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าจริงๆแล้วร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ให้ประโยชน์มากกว่าให้โทษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอุดช่องโหว่ทั้งหลายให้คัดนักท่องเที่ยวที่เรียกว่าเป็นกลุ่มที่มีกำลังและเป็นคนที่มีคุณภาพเข้ามาในประเทศไทยเราซึ่งร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ปรากฏเช่นนั้นนะคะแล้วมีอีกหลายอย่างเลยที่มันจะทำให้เกิดขึ้นรวมถึงเราเองต้องพัฒนาในภาคการให้บริการซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นทั้งเรื่องการท่องเที่ยวภาคการให้บริการภาคการแพทย์นะคะที่ทั่วโลกก็ให้ความสนใจและเดินทางมาที่ประเทศไทยจะทำให้กฎกระทรวงฉบับนี้ของการให้ชาวต่างชาติเข้ามาซื้อที่ดินในประเทศไทยไม่เกิน1ไร่เนี่ยมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพแน่นอน